รับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับรายการบล็อกเอาท์ครับผมนะฮะเจอกันแบบนี้ครับ5โมงเย็นถึง6โมงใช่ไหมครับคุณบุ๊คครับครับเลยครับผมเป็นยังไงครับวันนี้สภาพอากาศฝนตกโอ้โหฝนตกรถติดมากนะครับกว่าจะมาถึงนี่ได้นานไหมครับคุณบุ๊คของผมสักพักนึงนะสักพักเพราะว่าผมอยู่ลาดพร้าวไงโอ้โหเป็นถนนแล้วขึ้นชื่อเป็นถนนเส้นที่รถติดมากๆอยู่แล้วต้องเวลาขับรถเหนื่อยมากแบบมาอย่างเงี้ยนี่เล่นไม่หาไม่ซื้อนี่ก็บิ้วจังเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับฝนตกไม่หนาวฝนตกพูดได้ดีฝนตกไม่หนาวรู้สึกอบอุ่นนะครับเพราะว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามีแขกรับเชิญนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราครับเป็นน้องๆนะฮะกลุ่มนี้ครับลองมาทำความรู้จักพวกเขาดีกว่าครับอ่ะเชิญครับนี่ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือน้องๆจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับคณะอะไรเลยบริหารธุรกิจนะครับมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะเอาเลยครับแต่ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักครับแล้วก็มาฟังว่าวันนี้น้องๆเขามีโครงการดีๆอะไรมาฝากกันอ๋อวันนี้น้องๆมีโครงการดีๆมาถูกต้องจริงเหรอถูกต้องพิธีกรดีป่ะไอ้ดีโครงการดีๆไม่เกี่ยวอะไรพิธีกรนะแต่ว่าวันนี้นะครับถึงก่อนอื่นเลยนะฮะถามหน่อยเป็นคนชอบฟังดนตรีไหมชอบฟังเพลงแนวไหนฟังเพลงแนวไหนได้ทุกแนวได้ทุกแนวเลยเหรอมีเน้นไหมเน้นแนวไหนพิเศษไหมฮิปฮอป R&B แจ๊สป๊อปไม่เน้นฟังได้หมดหมอลำก็ได้ยูแคนเฮียได้ยูแคนลิซึนโอเคคุณนี่ก็อะไรนะชอบอะไรแจ๊สยาลิสอะไรพวกนี้ไม่เล่นใช่ไหมใช่โอเคคุณผมชอบป๊อปครับป๊อปชอบป๊อปอ๋อนี่ถ้าถามว่าเกาหลีของเคป๊อปสักท่าได้ไหมไม่เฮ้ยเต้นนี่เรียกว่าออกไปเนี่ยบีบอยครับบีบอยใช่ครับแบบป๊อปเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งคุณชอบแนวไหนก็แนวป๊อปเหมือนกันค่ะอ้าวไม่เต้นดีกว่าไม่เต้นดีกว่าโอ้นะฮะอ่ะนะครับผมอ่ะบุ๊คครับครับผมถ้าพูดถึงงานคอนเสิร์ตดีๆที่เราจะจัดขึ้นต้องอะไรครับวันนี้งานคอนเสิร์ตพี่เอ็ดดี้ออโตบาร์นั่นเองนะครับผมที่เราสัปดาห์ที่แล้วก็พูดกันไปถึงเป็นไงแจ๊สเป็นยังไงเป็นงานคอนเสิร์ตแจ๊สนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่23สิงหาคมครับผมสยามพวาไลใช่นะครับก็นะฮะสำหรับงานนี้เดี๋ยวเราลองไปดู VTR กันดีกว่าบุ๊คว่างานนี้เนี่ยสำหรับพี่เอ็ดดี้ออโตบาร์เป็นการกลับมาอีกครั้งจะน่าสนใจขนาดไหนต้องครับลองไปชม VTR ครับอีกครั้งกับเอ็ดดี้ออโตบาน My Inner Secret Concert มากันเยอะๆครับมาดูความ Inner Secret ของผมที่ผมจะนำมาเสนอสถานที่ก็คือโรงภาพยนตร์สยามพาราไลนะครับสยามพารากอนวันที่23สิงหาคมนี้ส่วนบัตรนะครับก็ไม่ยากไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วเจอครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักน้องๆดีกว่าอ่านะครับผมเดี๋ยวก็ฝากก่อนยังไม่ได้ฝากไอ้เดียตุ๊บาลเลยนะ23สิงหาคมนี้นะครับโรงภาพยนตร์สยามพาราไลสยามพารากอนชั้น6นะครับผมสั่งจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเมื่อกี้บอกว่าชอบฟังแจ๊สต้องไปนะห้ามพลาดรู้จักออโตบานไหมไม่รู้เขาเป็นวงรุ่นใหญ่แล้ว20กว่าปีที่แล้วก่อนเราเกิดเองจริงๆนะฮะมาทำความรู้จักกับน้องๆดีกว่าครับผมเริ่มเลยคนแรกเลยดีกว่าชื่ออะไรครับผมชื่อเมลินค่ะธนาพรแสงอุทัยค่ะเมลินทำไมถึงชื่อเมลินอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนตอนนั้นมันมีละครดังตอนที่เกิดแม่แล้วแม่เป็นแฟนละครแม่เป็นแฟนละครตัวยงเลยก็เลยชื่อเมลินมาชอบชื่อนี้ไหมอ่ะก็ดีนะคะก็ดีนะเอ้ยผมว่ามันเก๋นะไม่หลอแหมคุณเน้นเลยจังเลยนะคนนี้แหละนะคนต่อมาครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อนุ่นปฏิตาวีรศิริค่ะชื่ออะไรนะขออีกทีดินุ่นค่ะชื่อนุ่นนะครับผมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันคนนี้ดีกว่าฮะคนหนุ่มบีบอยของเราชื่ออะไรครับ
ชื่อบิ๊กครับอ๋อคุณบิ๊กนะฮะชื่อจริงครับชื่อคณิตครับอืมชื่อคณิตคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไมถึงชื่อคณิตทำไมชื่อคณิตอ่ะพ่อแม่อยากให้เก่งได้คณิตศาสตร์โอ้แต่ว่าก็เก่งจริงนะแล้วเป็นไงสุดท้ายก็เก่งคณิตศาสตร์เออใช้ได้ครับนี่คนที่เรียนบริหารได้คือต้องมีพื้นฐานก่อนในเรื่องของคณิตศาสตร์ครับผมต่อไปครับคุณมิ้นครับชื่อมิ้นอ๋อครับผมรู้ผมรู้ล่วงหน้าครับโอเคชื่อจริงชื่อกันยารัตน์ค่ะกันยารัตน์กันยารัตน์นี่ผู้หญิงเหรอเนี่ยผู้หญิงอ่ะถ้าพี่ดูดีเนี่ยหนูสวยที่สุดตรงนี้นะจริงเหรอเอ้ยจริงได้นะพูดจริงเลยเป็นสาวทันสมัยผมสั้นกันนะฮะผมเอาเลยครับแล้วนี่นะครับ4คนนี้คือน้องๆนะฮะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับน้องๆเหล่านี้นะครับกลุ่มนี้นะครับมาจากคณะบริหารธุรกิจถามดีกว่าทำไมถึงเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจเออใช่เมลินก่อนเลยตอนเด็กๆชอบแบบขายเล่นขายของค่ะชอบเล่นขายของเดี๋ยวเกี่ยวเหรอมันเกี่ยวใช่ไหมคุณอย่าไปเบรกน้องก็สิไม่มันเกี่ยวเหรอคือตอนเด็กผมก็เล่นผมชอบมากเลยขายของขายของก็มาร์เก็ตติ้งป่ะล่ะเออหรอแล้วมันไม่เกี่ยวไงมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยเหรอก็ที่บ้านทำแบบขายของอะไรเงี้ยที่บ้านก็ขายของแล้วตอนเด็กเล่นขายของเล่นไงต่อก็คือพอโตขึ้นมาก็เหมือนแบบก็ยังเล่นขายของอยู่ไม่ใช่ก็แบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าการตลาดก็เป็นช้อยที่น่าสนใจอยากมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองก็อยากขายเสื้อผ้าหรือแบบเปิดคาเฟ่ขายขนมอะไรอย่างเงี้ยเอาขนมแบบไหนประมาณไหนขนมไทยเบเกอรี่เบเกอรี่คิดไปยังคิดโปรเจกต์นี้ไปยังว่าจะทำตอนไหนตอนแก่ตอนตายที่ปีแล้วยังไม่ตายที่ปีแล้วนะตอนนี้ปี4แล้วค่ะปี4แล้วก็ต้องเริ่มคิดแล้วนะเริ่มคิดแล้วเริ่มใกล้จบแล้วแหละนะฮะคิดไปยังก็คิดว่าถ้าเรียนจบก็อาจจะไปต่อโทอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาทำงานค่ะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเรียนโทไปด้วยทำงานไปด้วยไม่ได้หรอได้ดิได้แต่ว่าบางทีเราใส่เต็มไปเลยไงจะได้จบไปไวคนทำอะไรทีละอย่างใช่นี่คุณนุ่นดีกว่าคุณนุ่นทำไมถึงเลือกเรียนมาร์เก็ตติ้งก็ที่ AVAC คณะบริหารธุรกิจเป็นเหมือนเป็นหลักของ AVAC ละค่ะอ๋อเหรอนี่ก็คือดังที่สุดเป็นเสาหลักแล้วก็คณะแล้วก็สาขามาร์เก็ตติ้งเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแบบถือว่าดังอยู่ในคือเราชอบด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็ชอบอันนี้คือตั้งใจแบบว่าพอเราจบมัธยมตั้งใจมุ่งมาที่นี่เลยใช่ไหมใช่ค่ะทำไมคุณเล่นของเล่นแล้วติดใจไม่ก็คืออยากเข้า A-Back อยู่แล้วค่ะแล้วมีความฝันอยากจะมีธุรกิจของตัวเองบ้างไหมก็มีนะคะอยากขายอะไรอยากขายอะไรก็เหมือนเมลินอยากขายงั้นไปด้วยกันเลยนะครับผมไปโทรแล้วกลับมาทำด้วยกันเลยก็ตอนเรียนก็สนิทกันก็เลยหุ้นกันพอหุ้นกันแล้วก็แตกคอกันนะแยกกันทะเลาะกันนะครับเป็นมหาคาบิกคนนี้ดีกว่าครับคุณบิ๊กนี่ครับผมคุณบิ๊กทำไมถึงเลือกมาเรียนในคณะมาร์เก็ตติ้งอ๋อครับผมเป็นคนที่ชอบพรีเซนติ้งครับชอบพูดชอบกินพุดดิ้งเออมันก็หวานๆนี่นะผมไม่ใช่คนที่แบบท่องเก่งครับพี่ท่องพวกคณิตศาสตร์ท่องเก่งครับท่องแบบท่องจำจำรออะไรอย่างนี้ครับผมได้ครับจริงเหรอใช่ครับท่องเก่งมากอ่ะแฟนมีอีกคนแล้วผมไล่เลยท่องไม่เก่งแต่เขาชอบพรีเซนต์ใช่ไหมฮะพรีเซนต์พรีเซนต์ภาษาอังกฤษครับใช่ครับก็เลยแบบมาร์เก็ตติ้งมันชอบมันต้องออกมาพูดอะไรอย่างนี้ให้ลูกค้าครับก็คือการเสนองานให้กับลูกค้าอะไรพวกนี้ได้ยินว่าคุณเป็นคนลูกครึ่งด้วยอ๋อใช่ครับลูกไหนครับผมลูกครึ่งไต้หวันครับไต้หวันพูดไต้หวันได้นี่เอาแล้วยางแล้วมีเย้าวอเตอร์นูเพิ่งโยมากูยาวนี่เมื่อกี้เหรอจริงแปลว่าพูดว่าอะไรอ่ะเธอจะเป็นแฟนกับฉันไหมคำตอบว่าอะไรแปลว่าอะไรครับไม่เอานะฮะเพิ่งโยมเราเป็นเพื่อนกันไม่เคยมีใครมาบ้านนะเนี่ยต้องขอบคุณมาต่อยครับที่มอบวิชากับผมนะเดี๋ยวถ้าเจอมาต่อยได้เรียนแน่ภาษาจีนจริงๆดีๆอ่ะคนต่อไปดีกว่านี่ลูกครึ่งจีนใช่ไหมนี่ฮาวนี่ฮาวคือพ่อคุณแม่ค่ะขอบคุณมากก็คือว่าคือที่อยากเรียนเนี่ยเพราะว่าคือการตลาดมันแตกไปได้หลายๆอย่างแตกไปได้หลายๆอย่างว่าไม่ได้ยินผิดนะคือเราทำอะไรก็ได้อะพี่แล้วก็แบบคือมันสามารถนำมาแอพพลายแบบทุกอย่างได้ได้กับทุกอย่างธุรกิจทุกอย่างก็ทำอะไรก็คือมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งเลยใช่ถ้าคุณจะทำเงินคุณต้องรู้หลักมาร์เก็ตติ้งก่อน
ถูกต้องไหมใช่ครับผมทุกวันนี้เมย์ทำเงินไม่ได้เพราะเมย์ไม่รู้หลักมาร์เก็ตติ้งใช่นะฮะเราก็พอรู้นะมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตก็ตลาดใช่ไหมติ้งอะไรติ้งไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเด็กเห็นผักอยู่ที่ตลาดน่าจะพอซึมซับมาบ้างไม่เกี่ยวแต่วันนี้ได้ยินมาว่าน้องๆเนี่ยนอกจากเขาจะมานำเสนอนะครับพูดคุยกับเราแนะนำตัวแล้วเนี่ยเขามีโครงการดีๆมาฝากใช่ไหมใช่ค่ะเป็นโครงการอะไรอ่ะบอกได้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่คุณชงเองเบรกเองชงเองเบรกเองกินเองหยุดเองคุณผู้ชมครับถ้าอยากรู้นะครับว่าน้องๆนะครับหน้าตาดีเหล่านี้เขามีอะไรมาฝากพวกเราเดี๋ยวไปติดตามช่วงหน้าครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนครับคุณผู้ชมอยู่กับพวกเราก่อนกับบล็อกเอาท์ครับ